ฤทธิ์มิตรสั้นตอนที่65ห่วงของเซียงกัวกิมฮงดวงตาของชายกลางคนสอมซอกก็กลายเปียกชุ่มหยาดน้ำอุ่นระอุเออคลอเบ้าแต่มุมปากกลับยังคงมีรอยยิ้มน้อยๆ อยู่รอยยิ้มนี้คล้ายดั่งบันดาลให้มันที่ยากไร้สอมซ่อพลันแปรเปลี่ยนเป็นเปล่งปรั่งมีประกายจนเจิดจ้ามีว่าผู้ใดก็นึกไม่ถึงยิ้มของคนผู้นี้จะมีพลานุภาพยิ่งใหญ่ถึงป่านนี้ได้มันก็ไม่ได้กล่าวกับไรรอยยิ้มกับน้ำตาอุ่นระอุของมันได้บ่งบอกความหมายออกมาโดยสิ้นเชิงแล้วในโลกนี้ต้องไม่มีผู้ใดสามารถบ่งบอกออกมาได้มือของอาหุยสันดาริกสันดาริกตลอดเวลาพรันคำรามเสียงก้องเวียงจอกสุราลงกับพื้นสุดแรงหันกายโถมปราดออกไปชายกลางคนยากไร้ซอมซ่อคิดจะได้ตามไปพรันได้ยินเสียงกวดกิมหงตวาดลั่นว่าช้าก่อนชายกลางคนลังเลเล็กน้อยในสุดยังคงชะงักเท้าเอาไว้เซียงกัวกิมฮงกล่าวช้าๆว่าในเมื่อจะไปก็ไม่สมควรมาในเมื่อมาแล้วยายต้องไปอีกชายกลางคนยากไร้สอมซ่ออึ้งชั่วขณะจึงยิ้มแย้มและกล่าวเสียงราบเรียบว่าใช่แล้วในเมื่อมาแล้วยายต้องไปอีกชายกลางคนไม่เคยเหลือบมองเสียงกัวกิมฮงเลยสักแวบเดียวจนบัดนี้จึงหันร่างมาช้าๆในที่สุด สายตาของชายกลางคนจึงประสานกับสายตาของเสียงกัวกิมฮงประกายไฟสายตาของทั้งสองพอประสานกันถึงกับคล้ายกระตุ้นให้มีประกายไฟกระจายอยู่ไม่หยุดยั้งเป็นประกายไฟที่ไม่มีเสียงไม่มีสภาพมาดแม้นไม่มีสายตาผู้ใดสามารถเห็นแต่ในใจทุกผู้คนกลับต่างสามารถรู้สึกออกมาได้หัวใจของทุกผู้คนต้องสะท้านหวั่นไหวขึ้นแล้วในดวงตาเสียงกว่าจิมหงคล้ายดังมีมือพยามารสามารถกล้าวิญญาณทุกผู้คนได้แต่ในตาของชายกลางคนกับคล้ายเป็นมหันต์นพที่กว้างใหญ่ไพศาลท้องฟ้าสดใสที่เวิ้งวางไร้ขอบเขตเพียงพอจะบรรจุพูดพรายมารร้ายเท่าที่มีในโลกไว้ได้หมดสิ้นหากดวงตาเสียงกว่ากิมหงเป็นกระบี่ดวงตาคนผู้นี้ก็เป็นฝักกระบี่ไม่เห็นดวงตาคนผู้นี้จะไม่มีผู้ใดเข้าใจว่ามันเป็นคนธรรมดาสามัญแล้วมีบ้างบางคนพอจะเดาออกเลือนรางว่าชายกลางคนสมซ่อคนนี้ก็คือผู้ใดแล้วได้ยินเสียงกว่ากิมฮงเน้นทีละคำว่ามีดของท่านเล่าคนผู้นั้นพลิกมือผู้ปลายนิ้วมีมีดสั้นอยู่เล่มหนึ่งทันทีเซลลี่ป่วยต่อพอเห็นมีดเล่มนี้คนทั้งหลายจึงได้ทราบว่าไม่ได้คาดเดาผิดเป็นลีคิมฮวงในที่สุดลีคิมฮวงก็มาแล้วมือมั่นคงอย่างพิสดารคล้ายดั่งผนึกแข็งอยู่กลางอากาศโดยสิ้นเชิงนิ้วเรียวยาวมีพลังเข้มแข็งเล็บตัดไว้สะอาดเรียบร้อยมือข้างนี้ดูไปแล้วเหมาะสมกับการถือผู้กันมากกว่ามีดสั้นแต่กลับเป็นมือที่มีคุณค่าสูงสุดมือที่มีอนุภาพน่าสะพรึงกลัวที่สุดของยุทธจักรยุคนี้มีดความจริงเป็นมีดธรรมดาที่สามัญยิ่งแต่เมื่ออยู่ในมือข้างนี้มีดธรรมดาสามัญก็กลายเป็นมีดวิเศษที่มีประกายคมกล้าขู่ขวัญผู้คนมีรังสีอำมหิตคุกคามผู้คนจนขวัญหนีดีฟอร์ซึ่งกว่ากิมหงลุกขึ้นช้าๆเดินช้าๆมายืนประจันหน้ากับลีคิมฮวงบัดนี้ทั้งสองมีระยะห่างกันไม่ถึงสี่วาแต่ทว่ามือของเซียงกัวกิมฮงยังคงอยู่ในแขนเสื้อสองห่วงหงมังกรของเซียงกัวกิมฮงสยบแผ่นดินจนระยอดตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนนั้นแล้วในตำราอาวุธของแป๊ะเหียบเซิงถูกวางอยู่อันดับสองยังสูงกว่าเซียวลี่ป่วยต่ออีกอันดับหนึ่ง
ร่วม20ปียังไม่เคยมีผู้ใดเห็นสองห่วงของมันหลุดจากมือมัดแม้ทุกคนต่างทราบสองห่วงของมันน่าสะพรึงกลัวแต่ไม่มีผู้ใดทราบว่าน่ากลัวถึงระดับใดกันแน่บัดนี้ห่วงของมันอยู่ในมือหรือไม่สายตาของแต่ละคนต่างเบือนจากมีดที่ปลายนิ้วลี้กิมห่วงไปยังมือของเซียงกัวกิมหงในที่สุดมือของเซียงกัวกิมหงถูกชักออกจากแขนเสื้อเป็นมือเปล่าลี้กิมห่วงกล่าวว่าห่วงของท่านเล่าห่วงของเรายังอยู่ที่ใดหรืออยู่ในหัวใจอยู่ในหัวใจหรือในมือเราแม้ไม่มีห่วงแต่ในใจกลับมีห่วงเจ้าตาลีกิมห่วงอดเล็กลงทันทีห่วงของซิงคว้ากิมฮงถึงกับมองไม่เห็นเนื่องเพราะมองไม่เห็นนั่นเองดังนั้นจึงอยู่ในทุกแห่งหนไม่มีที่ใดไปไม่ถึงได้มันอาจบางทีอยู่ที่เบื้องหน้าสายตาของท่านอยู่ที่คอหอยของท่านอยู่ในวิญญาณของท่านแล้วจบจนต่อร่างของท่านถูกมันทำลายย่อยยับยังคงไม่เห็นอยู่ในที่ใดในมือไร้ห่วงในใจมีห่วงนี่คือจุดสุดยอดของหลักวิชาหยุดแล้วนี่เป็นระดับเทพยดาแล้วผู้อื่นไม่เข้าใจลี้คิมห่วงเข้าใจกระจ่างผู้อื่นกระทั่งยังรู้สึกผิดหวังอยู่บ้างคนจำนวนมากต่างต้องการเห็นของสิ่งนั้นจึงยอมรับคุณค่าของมันแต่ไม่ทราบของที่มองไม่เห็นยังมีคุณค่าสูงกว่าของที่มองเห็นมากมายก่ายกองนักในพริบตานั้นประกายตาของเซียงกัวกิมหงคล้ายดังข่มลี้กิมห่วงเป็นฝ่ายเปลี่ยนพลําไปแล้วเซียงกัวกิมหงกล่าวช้าๆว่าตั้งแต่เมื่อ7ปีก่อนในมือของเราก็ไม่มีห่วงแล้วนับถือท่านเข้าใจหรือเลิศล้ำปานเนรมิตไร้ห่วงไร้เงาไม่มีร่องรอยพอสืบสาวไม่มีความแกร่งกล้าพอทนทานได้ประเสริฐมากนับว่าท่านเข้าใจจริงๆเข้าใจก็เป็นไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็เป็นเข้าใจวาจาของทั้งสองถึงกับใช้คำพระอันสูงส่งมาว่ากล่าวต่อกันนอกจากทั้งสองแล้วมีว่าผู้ใดก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจดังนั้นจึงต้องเข้าใจทุกผู้คนต่างลุกขึ้นโดยไม่รู้ตัวถอยหลังไปทีละก้าวถอยจนเข้าไปที่ชายคาซึ่งกัวกิมฮงจับตามองลี้กิมห่วงแน่วนิ่งพรันถอนหายใจยาวกล่าวขึ้นว่าลี้กิมห่วงเป็นลี้กิมห่วงจริงๆซิงกัวกิมฮงไหนเลยไม่ใช่ซิงกัวกิมฮงท่านความจริงเป็นท่ำหวยมา3ชั่วคนรับราชการในตำแหน่งโออาภาคภูมิมีเกียรติยศสูงส่งอย่าต้องมาเป็นคนเสเพเพเนจรในวงยุทธจักรอันสมมมนี้ลี้กิมห่วงยิ้มพลางกล่าวเสียงราบเรียบว่าคิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปท่านยังสามารถไปได้หรือลี้กิมห่วงอึ้งอยู่ครึ่งจึงถอนหายใจยาวกล่าวขึ้นว่าเป็นไม่คิดจะไปและก็ไม่อาจจะไปประเสริฐมากเชิญใช้กระบวนท่าออกมากระบวนท่ามีอยู่แล้วซิงกัวกิมฮงต้องพร่องโดยไม่รู้ตัวอยู่ที่ใดละลี้กิมฮวงกล่าวเสียงราบเรียบว่าอยู่ในหัวใจมีดข้าพเจ้าแม้ไม่มีกระบวนท่าแต่หัวใจกลับมีกระบวนท่าอยู่เจ้าตาซิงกัวกิมฮวงกลั่นหดเล็กลงบ้างทุกผู้คนต่างไม่เห็นห่วงอยู่ที่ใดและไม่เห็นกระบวนท่าจู่โจมของลี้กิมห่วงอยู่ที่ใดแต่ห่วงอยู่แล้วกระบวนท่าก็ใช้ออกไปแล้วทุกผู้คนต่างกลายรู้สึกว่ามีมันอยู่จริงๆทุกผู้คนแม้นยังยืนสงบนิ่งในที่นั่นแต่กลับคล้ายตกเข้าไปในสถานการณ์ขับขันที่จะเป็นตายร้ายดีได้ทุกขณะชีวิตร่ำแร่ผ่านแขวนอยู่บนเส้นได้ทุกผู้คนแม้ล่าถอยจนถึงมุมตึกแต่ยังคงสามารถรู้สึกมีรังสีอำมหิตที่น่าสะพรึงกลัวคุกคามเข้ามาหาหัวใจของทุกผู้คนกำลังฝ่อลง
โลหิตโลหิตทั้งร่างของอาหุยเดือดพรุ่งพล่านอาหุยวิ่งอย่างคุ้มครั่งวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตทั้งไม่ทราบกำลังคิดเรื่องอันใดทั้งไม่ทราบกำลังกระทำเรื่องอันใดกันแน่อาหุยกำลังหลบหนีหรือแต่อาหุยจะหนีไปที่ใดหนีถึงเมื่อใดเล่าอาหุยไม่มีวันหนีพ้นเด็ดขาดเนื่องเพราะที่อาหุยหนีเป็นตนเองลีคิมห่วงกับเซียงกวากิมหงยังคงยืนประจันหน้ากันไม่มีเสียงและไม่มีความเคลื่อนไหวแต่ละคนเพียงสามารถได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองกำลังเต้นอยู่ต่างเพียงสามารถรู้สึกเหงื่อเย็นยะเยียบกำลังซึมออกมาทุกขุมขนหลั่งไหลออกมาทั่วทั้งตัวเนื่องเพราะหากทั้งสองเพียงเคลื่อนไหวก็ต้องเป็นท่วงท่าที่ถล่มทลายฟ้าดินได้การหักหานพรานชีวิตสามารถปะทุได้ทุกเวลาระเบิดได้ทุกชั่วพริบตาหรืออาจยุติลงในพริบตานี้ก็ได้และในพริบตานั้นระหว่างสองคนนี้ต้องมีผู้หนึ่งล้มลงไปผู้ล้มลงไปคือใครกันแน่เซรีป่วยต่อหรือไม่เคยผิดเป้า20ปีมายังไม่เคยมีผู้ใดสามารถหลบหลีกมิตรแรกของเซียวลี่ถ้ำหวยเลยไม่มีแม้คนเดียวจริงๆแต่อันดับของเซียงกวากิมฮงยังสูงกว่าเป็นยิ่งน่ากลัวกว่าหรือไม่ทั้งสองคนต่างเยือกเย็นอย่างยิ่งหนักแน่นอย่างยิ่งทั้งสองคนคล้ายดังมีความมั่นใจตัวเองอย่างยิ่งในโลกนี้ยังมีผู้ใดกล้าสามารถคำนวณผลของการต่อสู้ครานี้ได้อาหุยล้มลงไปแล้วหอบหายใจไม่หยุดยั้งอีกเนิ่นนานให้หลังจึงเงยหน้าขึ้นกวาดตามองรอบข้างอย่างซึมเศร้าคล้ายดังไม่ทราบตัวเองมาถึงที่นี่ได้ที่นี่เป็นลานตึกเล็กๆในลานตึกมีต้นแปะเอี้ยงโดดเดี่ยวต้นหนึ่งกำลังสั่นไหวอยู่ในลมปลายชิวเทียนม่านบนระเบียงม้วนไว้ครึ่งหนึ่งประตูเล็กปิดแง้มอยู่หลังม่านหน้าต่างเขียวสดใสเงียบงันไม่มีเสียงผู้คนนี่เป็นสถานที่ซึ่งเมื่อค่ำวานมาร่ำสุราจนเมามายไม่ได้สติอาหุยเองก็ไม่ทราบฉะไหนกลับมาสถานที่นี้ได้อีกแล้วประตูปิดแง้มถูกเปิดออกแล้วมีใบหน้าสวยสะคราญของดรณีนางหนึ่งชะโงกออกมาจับตาหยาดเยิ้มกวาดมองร่างอาหุยและหดกลับไปอีกครั้งนั่นเป็นสตรีที่เมื่อค่ำวานเคยร่วมดื่มอย่างดูเดือดกับอาหุยอาหุยพรานกระโดดขึ้นมาโถมเข้าไปครึ่มประตูถึงกับปิดไว้และยังลงกลอนอีกด้วยอาหุยใช้กำลังทุบประตูอย่างรุนแรงเนิ่นนานให้หลังในประตูจึงมีเสียงผู้ใดเราเองเรานั้นเป็นผู้ใดเราก็คือเราในประตูพลันมีเสียงโห่ร้องปานระฆังเงินดังสับสนที่แท้คนคนนี้วิกลจริตฟังหางเสียงของมันคล้ายดังเป็นเจ้าของที่นี่ก็ปานผู้ใดไปรู้จักมันเล่าผู้ใดรู้จักมันเป็นใครมันหลงบัดซบไปเองเสียงเหล่านี้ต่างคุ้นหูยิ่งเมื่อค่ำวานยังไม่ทราบกล่าววาจาระรื่นแก่อาหุยมามากมายเพียงใดกล่าวจนคล้ายมีความรักลึกซึ้งตรึงตราเหลือประมาณแต่ตอนนี้ฉันไหนแปรเปลี่ยนไปหมดสิ้นแล้วอาหุยรู้สึกมีเปลวไฟพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงอดไม่ได้ต้องกระแทกประตูจนเปิดออกตาคู่งามทั้งเจ็ดกำลังถึงจ้องมองแน่วนิ่งดวงตาทั้งเจ็ดคู่นี้เมื่อค่ำวานหยาดเยิ้มด้วยความรักนุ่มนวลจนน้ำโน้มจิตใจให้หวั่นไหวได้แต่บัดนี้ดวงตาทั้งเจ็ดคู่ถึงกับแกร่งกระด้างเย็นชาปานน้ำแข็งอาหุยเมื่อตลาเข้าไปแล้วคว้าป้านสุราไว้แต่เป็นป้านเปล่าสุราเล่าไม่มีสุราไปตักมาเหตุใดต้องไปตากที่นี่ไม่ใช่ร้านขายสุราอาหุยโถมก็ไปคว้าอกเสื้อนางกำไว้แนบแน่นตวาดเสียงก้องว่าหรือพวกเจ้าต่างไม่รู้จักเราแล้วดวงตาคู่งามจับมองอาหุยอย่างเย็นชาส่งเสียงเย็นชาว่าท่านรู้จักเราหรือท่านรู้จักเราคือผู้ใดหรือนิ้วมืออาหุยกลายออกทีละน้อยเหมือบมองไปรอบข้างพึมพำเบาๆหรือที่นี่ไม่ใช่สถานที่เมื่อค่ำวานหรือมีคนผู้หนึ่งส่งเสียงราบเรียบสถานที่นี้ยังคงเป็นที่เมื่อค่ำวานเพียงแต่ว่าท่านไม่ใช่ท่านเมื่อค่ำวานแล้วเสียงสดใสเพราะนี้ยิ่งคุ้นหัวกว่า
ตดร่างอหุยคล้ายดังถูกความพุ่งพร่านกระแทกกระทันจนสั่นระริกตาของอหุยปิดสนิทแน่นไม่ยอมไปเหลือบแลนางและก็ไม่กล้าไปเหลือบแลนางด้วยคนผู้หนีความจริงอหุยครุ่นคิดถึงตลอดวันเวลาแม้กระทั่งยามนอนก็ฝันถึงทุกค่ำคืนความจริงอหุยยินยอมเสียสละทุกสรรพสิ่งเพื่อจะได้เห็นนางเท่านั้นแต่บัดนี้อหุยกลับยอมตายก็ไม่ยอมมองนางสักแวบเดียวนางยังคงเป็นนางเมื่อการก่อนแต่อหุยเล่าอหุยไม่ใช่เป็นอหุยของการก่อนแล้วจริงๆยังไม่มีเสียงใดๆไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆละอองบนคือหลังคาผ่านร่วงหล่นลงทีละทุลีทีละน้อยเป็นถูกลมกันโชคร่วงหล่นหรือถูกรังสีอำหิตของทั้งสองกวาดร่วงหล่นหรือซิงกัวกิมฮงพรานสืบเท้ามาก้าวหนึ่งลีกิมฮวงไม่ได้เคลื่อนไหวพรานมีคนมาหนึ่งกล่าวขึ้นเคลื่อนไหวก็เท่ากับไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวก็เท่ากับเคลื่อนไหวเจ้าเข้าใจแล้วหรือไม่เป็นเสียงของชายชราทุกผู้คนต่างได้ยินชัดเจนแต่กลับไม่ทราบมันซ่อนตัวอยู่ที่ใดอีกเสียงหนึ่งกล่าวกลัวหัวร่อว่าในเมื่อเช่นนี้ต่อสู้ก็เท่ากับไม่ต่อสู้ไม่ต่อสู้ก็เท่ากับต่อสู้แล้วพวกมันใหญ่ต้องต่อสู้กันอีกเล่าเป็นเสียงสดใสไพเราะจนสนอหูดุดดังเป็นสกุณาระเริงใครแต่ร่างของนางยังไม่มีผู้ใดได้เห็นเช่นกันเสียงชายชรากล่าวว่าที่พวกมันจะต่อสู้เนื่องเพราะพวกมันความจริงไม่รู้แก่นแท้ของหลักวิทยายุทธเลยดารุณีหัวร่อคิกคักกล่าวว่าท่านว่าพวกมันไม่รู้จักแต่พวกมันยังเข้าใจว่าตัวเองรู้จักมากอย่างยิ่งสองประโยคนั้นพอกล่าวนอกจากนี้คิมฮวงกับเซียงกัวกิมฮงแล้วทุกผู้คนต่างมีสีหน้าตื่นเต้นถึงกับมีคนกล้าว่าทั้งสองไม่รู้จักวิทยายุทธหากกระทั่งทั้งสองไม่รู้จักในโลกยังจะมีผู้ใดรู้จักเล่าชายชรากล่าวขึ้นอีกครั้งว่าพวกมันเข้าใจว่าให้มือไร้ห่วงในใจมีห่วงก็นับว่าถึงสุดยอดของแก่นวิทยายุทธแล้วความจริงยังห่างอีกไกลนักดอกห่างไกลเท่าใดหรืออย่างน้อยยังห่างอีก 108,000 ลี ต้องอย่างไรจึงนับว่าถึงจุดสุดยอดของวิทยายุทธจริงๆต้องให้ในมือไร้ห่วงหัวใจก็ไร้ห่วงเมื่อถึงระดับห่วงก็คือเราก็คือห่วงจึงนับว่าพอจะใช้ได้หมายความว่ายังด้อยอยู่อีกเล็กน้อยหรือใช่แล้วยังด้อยอยู่อีกเล็กน้อยหยุดชั่วขณะแล้วชายชราจึงกล่าวช้าๆว่าสุดยอดของหลักวิทยายุทธที่แท้จริงจะต้องสามารถเลิศพิสดารปานปาฏิหาริย์ถึงระดับไร้ห่วงไร้เราลืมห่วงลืมเราไปสิ้นนั่นจึงจะบรรลุในทุกสรรพสิ่งทำลายในทุกสรรพสิ่งได้กล่าวถึงตอนนี้สีหน้าลีกิมห่วงกับซิงกัวกิมฮงต้องแปลเปลี่ยนไปโดยไม่อาจข่มกลั้นเสียงดรีน้อยกล่าวมาว่าฟังคำพูดของท่านพูดเท่าแล้วข้าพเจ้าพันนึกถึงตำนานเรื่องหนึ่งฮะตอนปัญญาบารมีภิกขุแสดงธรรมเทศนามหาสัมมณะที่5ได้เทศขึ้นว่าสังหารดุจต้นโพหัวใจดุจกระจกใสมันเพียรเช็ดถูไว้ไม่ให้มีธุลีติดได้นับเป็นหลักธรรมลึกซึ้งอย่างยิ่งแล้วเสียงชายชรากล่าวว่าเหตุผลนี้ก็เช่นห่วงก็คือเราก็คือห่วงจะฝึกถึงระดับนั้นได้นับว่าไม่ง่ายได้เสียงดรีน้อยกล่าวอีกว่าแต่มหาสมณะที่6ยิ่งเทศได้เลิศกว่าด้วยท่านว่าต้นโพความจริงหาใช่หมายกระจกก็ไม่ใช่ใสความจริงไร้วัตถุใดๆไม่มีธุลีได้อย่างไรดังนั้นตอนหลังท่านจึงได้เป็นทายาทสืบต่อจากเสี่ยงจงมหาสมณะเสี่ยงจงปัญญาบารมีภิกขุเนาะเสี่ยงจงใช่แล้วนี่จึงนับเป็นแก่นธรรมอันเลิศสูงสุดของ
มหาสมณปัญญาภิกขุบารมีภิกขุเมื่อถึงระดับนั้นจึงถึงระดับเทพยดาอันสูงส่งเช่นนี้เป็นว่าแก่นแท้ของวิทยายุทธยังไม่ใช่เป็นเช่นหลักธรรมของเสี่ยงจงหรือเรื่องใดๆวัตถุนานาในพิภพจบแดนเมื่อถึงจุดสุดยอดของมันเหตุผลก็ไม่ได้ผิดกว่ากันเท่าใดเลยดังนั้นไม่ว่ากระทำเรื่องอันใดจะฝึกจนถึงระดับไร้คนไร้เงาลืมของลืมเราทั้งสองประการนี้จึงสามารถถึงระดับสุดยอดได้เสียงชายชรารับคำเสียงดนตรีน้อยถอนหายใจแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าตอนนี้นับว่าเข้าใจได้แล้วชายชรากล่าวเสียงราบเรียบแต่น่าเสียดายที่มีบ้างบางคนยังไม่เข้าใจพอถึงระดับมือไร้ห่วงหัวใจก็มีห่วงก็อิ่มเอมเปรมใจหลงทนงโอหังในตัวเองโดยไม่ทราบว่านั่นเป็นเพื่อระดับเพิ่งก้าวข้ามประตูเท่านั้นจะเข้าในห้องใหญ่ยังมีระยะอีกห่างไกลนักดอกดรณีน้อยกล่าวว่าหากผู้ใดกระทำถึงอันดับก้าวแรกก็มีความอิ่มเอมเพลมใจเท่านงตัวถือดีอย่างนั้นยังไม่ใช่ไม่อาจรุดหน้ากว่าเดิมอีกเลยตลอดกาลชายชราถอนหายใจกล่าวไม่ผิดแม้แต่น้อยฟังถึงตอนนี้ลีกิมฮวงกับเซิงกัวกิมฮงต่างมีเหงื่อซึมออกจากหน้าผากมาแล้วเซิงกัวกิมฮงพลันเอ่ยขึ้นเป็นซุนเล่าสิงแซกระมังไม่มีคนตอบมาเซิงกัวกิมฮงกล่าวอีกในเมื่อซุนเล่าสิงแซมาแล้วยังไม่ยอมปรากฏตัวพบกันเล่ายังคงไม่มีคนตอบมาหากลีกิมฮวงกับเซิงกัวกิมฮงจะประมือต่อสู้ความจริงในโลกไม่มีผู้ใดสามารถห้ามปรามขัดขวางได้แต่คำตอบโต้ของชายชรากับดารุณีน้อยคล้ายดังทำลายความฮึกเหิมของทั้งสองจนเสื่อมโทรมสิ้นไม่มีความมั่นใจตัวเองหลงเหลืออยู่เลยทั้งสองแม้ยืนประจันหน้ากันแม้ยังคงรักษาทุ่งท่าดังเดิมไว้แต่คนอื่นๆต่างระบายลมจากปากยาวๆเพราะรู้สึกถึงพลังกดดันสาบสูญไปหมดสิ้นแล้วและรังสีอมหิตที่น่าสะพรึงกรนนั้นก็พลอยสาบสูญไปด้วยลีกิมฮวงถอนหายใจยาวกล่าวว่ามังกรเทพยดาเห็นหัวไม่เห็นหางส่วนเล่าสิงแสแทบจะเป็นระดับนี้แล้วซึ่งกว่ากิมฮงน่าเครียดเย็นชากล่าวเสียงกระด้างว่าเหตุผลทุกคนต่างกล่าวได้ปัญหาอยู่ที่ว่ามันสามารถกระทำได้หรือไม่ลีคิมฮวงยิ้มพรางกล่าวตอบว่าสามารถกล่าวเหตุผลนั้นมาออกมาได้นับว่าไม่ง่ายได้แล้วคำพูดลีคิมฮวงไม่ทันจบได้ยินที่ด้านนอกมีเสียงสับสนวุ่นวายดังขึ้นจากนั้นแลเห็นมีสี่คนหามลงไม้ใบใหญ่เข้ามาในลานตึกจบตอน